นะแต่เห็นสีแล้วคิดว่าเป็นสีก็มีประมาณสักไม่ถึง 50% โอเคอนุมานว่า 50% ก็แล้วกันพวกสีสีพวกนี้นะฮะเป็นฉับพลันรังสีสีมันเกิดขึ้นในตาคนที่เห็นสีได้บอกว่าเลยช่วยขนมแม่ยายกินเลยต้องเห็นความสว่างก่อนถึงจะเห็นสีได้ถ้าไม่เจอสว่างไม่มีทางเห็นสีได้เลยจิตคือความสว่างเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวสีนี่คือตัวคลื่นแหละโอเคสีนี่มันไปสารพัดสีมารวมปุ๊บมันจะเป็นดำดำพึดเลยพลิกขั้วจากดำปุ๊บเป็นใสทันทีดำนี่คืออวิชชาจำได้ครับคำนี้เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งปุ๊บก็เป็นพลังงานพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณพลังงานที่ว่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับโอ้ย